ที่จะประกาศคนที่ทำได้ดีที่สุดน้องโฟนครับผมคนที่ทำดีที่สุดเป็นอันดับต่อมานะครับน้องบิวครับผมรางวัลที่จะได้วันนี้นะครับก็คือทั้ง2คนนะครับจะมีโอกาสในการเลือกสมาชิกได้ทีมรักทีมมากก็จะมีน้องโฟนพี่น้ำมนต์พี่เฟิร์นฟ้าโอ้โหจอยพอสุดท้ายแล้วหนูก็ได้อยู่ในกลุ่มที่มีน้องฝ้ายมีบิวมีมายะแล้วก็มีหนูอะอย่างน้อยก็ดีใจแค่ตรงนั้นแหละแต่ก็แบบพอจริงๆก็คือเราก็ยังนอยอยู่ดีแหละเมื่อได้ทีมครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยไปตั้งชื่อทีมของตัวเองเมื่อตั้งชื่อทีมเสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกกัปตันของทีมนะครับพร้อมแล้วเนาะไปตั้งชื่อทีมกันได้ครับพวกเรารอลุ้นน้องๆอยู่นะครับว่าชื่อทีมจะสร้างสรรค์ครีเอทีฟหรือเซอร์ไพรส์พวกเรามากแค่ไหนนะครับไปตั้งชื่อทีมกันได้เลยครับขอบคุณครับเอาแน่แหละถึงจะบอกว่าทุกวันนี้แบบประตูมันก็เยอะใช่ไหมแต่ว่าแบบอย่างหนูก็ไม่ค่อยมีโอกาสเยอะมากอะไรเงี้ยพอมาถึงตรงเนี้ยมันคือแบบเข้ามาในขณะที่หลายๆคนแบบถูกคัดออกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะวันที่ออดิชั่นตั้งแต่รอบ2เลยอะเจอน้องคนนึงแล้วก็บอกว่าเอ้ยออดิชั่นมาหลายที่แล้วไม่ติดสักทีหลังจากวันนั้นหนูก็เลยแบบเอ้ยคนอื่นไม่มีโอกาสตรงนี้หรือแม้กระทั่งตัวหนูตอนเด็กก็ไม่มีโอกาสนี้เออทำไมแบบตอนนี้ทำได้ทำไมไม่ทำแต่พอได้มาอยู่กับน้องแล้วก็เพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็สนุกค่ะคือได้อะไรหลายๆอย่างได้จากทั้งมุมเพื่อนมุมน้องแล้วก็มุมเราโอเคเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อทีมนี้เป็นแบบย่อๆให้ละกันเผื่อเมมเบอร์ทุกคนจะได้เรียกง่ายๆนะครับก็คือชื่อทีมว่า JJA นะครับสั่งมายะจังค่ะก็ชื่อทีมของพวกเรานะคะที่เป็นทัพพี่ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยเราตั้งมาจากดูสมาชิกในแบบทีมเราแล้วก็รู้สึกว่าเออเพื่อนเล็กๆกับดูแบบอันนี้ดีแบบเป็นสวยๆเหมือนเลยทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยกับการทีมคืต่อไปเนี่ยจะเป็นคลาสเรียนเต้นนะครับที่นี่นะครับอยากให้ทุกคนเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะฝึกไปพร้อมๆกันนะครับเรียนเต้นเหรอเจ็บปวดรวดร้าวคือแบบต้องไปดูเทปที่แบบสอนออกกำลังกายสอนเต้นนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนั้นคือเป็นแค่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเฉยๆอะค่ะแต่เรารู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกว่าฉันจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้ท่าสะโคดอะพอทำจริงก็ร้อนแบบร้อนเป็นไฟเลยตรงน่องขาค่ะแล้วก็หันไปมองพี่ปิงแล้วพี่ปิงไม่ไหวแล้ววัยเด็กจะไม่ได้อยู่บ้านที่นี่ค่ะบ้านที่อยู่ตอนนั้นจะแออัดกว่านี้ค่อนข้างเยอะกึ่งๆแบบกึ่งๆสลัมเลยแหละเพราะว่าพื้นฐานทางบ้านไม่ได้เป็นคนฐานะดีอะไรก็จะมาจากทุกอย่างคือเก็บมาจากที่พ่อเป็นคนทำงานแล้วก็เก็บมากับแม่คุณพยาบาลประจำบ้านเฟิร์นมีพี่สาวด้วยแล้วทั้งคู่เป็นผู้หญิงเขาไม่อยากให้อยู่ในสังคมที่สภาพแวดล้อมเป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาเงินที่สะสมทั้งหมดมาซื้อบ้านก็เลยได้มาเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยนะชอบการแสดงชอบเต้นชอบร้องเพลงอาจจะเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะหรือว่าเต้นไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ชอบแสดงออกชอบพูดชอบคุยก็มีประกวดร้องเพลงตอนป.6ตอนนั้นอ่ะ
พีคเลยคือเราได้รางวัลชนะเลิศด้วยเหตุผลเดียวเลยคือเด็กรุ่นเราไม่มีใครแข่งเลยไม่มีใครสมัครเลยเราสมัครไปคนเดียวเขาก็เลยเหมือนว่าสงสารก็เลยให้รางวัลนี้มาร้องกับเต้นอ่ะมันบาลานซ์กันมากๆร้องก็คือเราใช้กล้ามเนื้อท้องใช่ไหมเวลาเราร้องเพลงอ่ะเต้นก็ออกจากเซนเตอร์ที่ท้องเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะสอนพับกระป๋องทุกคนตั้งมือขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติเราจะเต้นอะไรก็แล้วแต่เราจะดาวอัพตัวถ้าเราดาวคือพับสังเกตปะถ้าเรารีแลกซ์ก็คือยืดกระป๋องมาธรรมดาแต่ถ้าเราจะทำให้กระป๋องมันแตกออกมาปุ๊บอัพเนี่ยแหละใช้ตรงนี้หมดเลยสิ่งสำคัญคือการที่เราต้องมีร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรงครับน้อยพี่ศิลปินหลายๆคนจะร้องและเต้นไปด้วยเพราะว่าเขาต้องใช้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆน้องๆที่ไม่เคยเต้นหรือศิลปินที่แบบตื่นเต้นจะกั้นหายใจโดยอัตโนมัติที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นนี่เป็นทริคที่พี่อยากจะฝากทุกคนก็คือนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ถ้ายังไงสูดลมหายใจลึกๆปล่อยลึกๆต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเต้นถึงขนาดท่านโปที่แบบสามารถหายใจได้ตามปกติความเคป๊อปอะนะคะที่มันเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทำให้เราชอบเราอยากจะไปออดิชั่นออดิชั่นเพื่อเข้าไปเป็นศิลปินอะไรประมาณเนี้ยอยากเต้นมากขึ้นจากแต่ก่อนที่ไม่เอาอะแค่บัลเล่ต์เฉยๆก็แบบไม่อยากจะทำแล้วอะหนูอะเริ่มสอนเต้นตั้งแต่ตอนหนูม.3พอม.5ใช่ไหมคะได้เป็นลีดพ่อกับแม่จะไม่ค่อยให้กลับบ้านดึกคือลิมิตก็เหมือนจะแบบเลิกเรียนปุ๊บกลับบ้านเลิกเรียนปุ๊บกลับบ้านพอเริ่มมาปลายปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มโตขึ้นแบบ6โมงได้แต่ก็แบบ6โมงก็กลับบ้าน6โมงก็กลับบ้านพอหลังจาก6โมงเขาก็จะเริ่มโทรตามแล้วแบบอยู่ไหนอะไรประมาณนี้แต่พอเริ่มไปเป็นลีดใช่ไหมคะทุกคนก็แบบมันก็ต้องซ้อมดึกขึ้นแล้วแบบว่าเหมือนมีครั้งนึงคือแบบเราก็ไปซ้อมแล้วเลิกดึกอ่ะแล้วก็กลับคนเดียวเขาก็เป็นห่วงป้าไม่อยากให้เป็นแล้วเพราะมันกลับดึกป้าก็ไม่ให้ไปซ้อมเราก็เลยบอกเข้าไปในไลน์กลุ่มว่าเนี่ยแบบว่ากลับบ้านดึกไม่ได้แล้วก็คือป้าไม่ให้แล้วคือตอนนั้นมันเครียดมากๆเลยคือเราทำไปแล้วครึ่งนึงแบบจะร้องไห้เลยพออีกวันนึงหลังจากที่แบบว่าที่ถูกหยุดไปซ้อมอ่ะก็คือมันก็จะไปโรงเรียนแหละมันก็เลยได้ไปซ้อมแต่ก็แบบบอกพี่ให้เข้าใจว่าหนูไม่สามารถกลับดึกได้นะคือต้องออกมาก่อนผลตอบรับที่ได้จากการแข่งลีดอ่ะคือได้ที่1แล้วแบบมันก็ดีใจอ่ะคือแบบครั้งแรกในชีวิตของเราที่มาเป็นลีดแล้วแบบว่าได้ที่1อ่ะมันก็คุ้มไงก็แบบป้าก็ดีใจด้วยนะแต่ก็คือเขาก็ยังมีความแบบดีใจแต่ก็ยังบอกขัดแย้งว่าแบบก็ว่ามันแบบทำไมต้องซ้อมแล้วเลิกดึกอะไรประมาณนี้คือครอบครัวของเขาก็ไม่เคยห่างกันอย่างเงี้ยเขาก็กลัวแบบว่าเราจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าแต่หนูก็คิดแบบทำไมไม่ปล่อยหนูสักทีแบบว่าเหมือนเราก็โตในระดับนึงแล้วที่เราก็สามารถแบบว่าดูแลตัวเองได้แล้วหนูก็คิดว่าแบบคือบางทีถ้าไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยสักทีมันก็จะแบบไม่สามารถไปเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรได้อย่างเงี้ยตอนนี้พ่อแม่ปล่อยขึ้นเยอะกว่าเดิมไหมมันก็ไม่ถึงกับเยอะขึ้นกว่าเดิมก็คือเขายังเป็นห่วงเรื่องเวลากลับบ้านนี่แหละใช่แล้วถ้าเป็นวงไอดอลขึ้นมามันจะมีภาษีหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนะเป็นงานแล้วนะเป็นแบบอะไรหลังจากที่เราได้ตั้งชื่อทีมเลือกกัปตันแล้วก็มีการที่เวิร์กช็อปเบื้องต้นของการเต้นก็คือการเตชิ่งเนาะก็วันนี้ทุกคนทำได้ดีแล้วแต่ว่าจะมีคนที่ทำได้ดีและดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ในเมื่อเรารับหน้าที่กันเป็นทีมแล้วเนาะเราวัดจากคะแนนช่วงแรกทั้งหมดเลยอันนี้เป็นบทเรียนของน้องบทเรียนหนึ่งซึ่งทุกอย่างที่อยู่ในกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือในกิจกรรมทั้งหมดที่เป็นเรื่องการเต้นการร้องมันเป็นคะแนนทั้งหมดที่เราจะเก็บในแต่ละรอบนะครับเราจะมีทีมที่ดีกว่าซึ่งเราจะตั้งชื่อทีมนั้นว่าทีม Advanced แล้วทีม B เนี่ยก็สามารถจากทีมคำว่า Basic เราก็จะประกาศผลด้วยการที่เอาคะแนนของแต่ละคนการทำได้ดีมาแบบว่ารวมกันในทีมนั้นๆจริงๆอ่ะพวกหนูก็คือแบบทุกคนแหละก็หวังอยากได้ A กันอ่ะเรามาประกาศทีม Advance กันดีกว่านะครับซึ่งทีม Advance เนี่ยได้คะแนนไปทั้งหมด 152.5 คะแนนนะครับทีมนั้นได้แก่ทีม
JJA ครับผมส่วนทีม B ทีมเบสิกนะครับได้คะแนนไปทั้งหมด 142.5 คะแนนครับทีม A กับทีม B อ่ะคะแนนห่างกันแค่เนี้ยแต่ก็หนูก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ก็ทำเต็มที่แล้วอะค่ะผลยังไงก็อย่างนั้นเลยโอ้ยดีใจมากจนแบบว่าน้องในทีมแบบร้องห่มร้องไห้ไปตามๆกันร้องไห้เพราะบอกว่าเฮ้ยประเมินครั้งแรกเราก็ได้ A เลยคือร้องไห้แบบจริงจังมากซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ร้องไห้นะเพราะเราดีใจอยู่ค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้รู้กันตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าการที่เข้ามาอยู่ในรายการนี้เนี่ยทุกคนจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองฉะนั้นการที่เราแบ่งทีม A กับทีม B เนี่ยก็จะเป็นคนละเพลงค่ะทีม A เนี่ยจะได้เพลงที่มีชื่อว่าแถวนี้มันเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โหบอกกันจริงตอนแรกเราคิดว่ามันต้องเป็นเพลงแบบล็อกๆเพลงแบบว่านักเลงแบบว่าเอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นเปิดมามันกลายเป็นเพลงซึ้งเฉยเลยอ่ะจับมือไปกับฉันเราไม่มีวันจะหนีคือฟ้าชอบเพลงนี้มากๆคือฟ้าแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบน่าจะอยู่ B แหละไม่ถึง A แบบ A มันมีระดับคนที่ถึง A มากกว่าฟ้าแต่ว่าด้วยภาพรวมที่โฟนด้วยพี่น้ำมนต์ด้วยหลายๆคนที่เขาแบบฉุดให้ทีมขึ้นสูงแรงสูงก็เลยรู้สึกว่าเราก็ร้องไห้นะเราก็รู้สึกเราดีใจแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันใช่ไหมเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าประมาณนั้นสวัสดีค่ะน่านฟ้านะคะปัญญาดาคล้ายโพทองค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะโอ้ชีวิตวัยเด็กแล้วค่ะเป็นเด็กอ้วนปุ๊กเลยค่ะอ้วนมากแล้วก็เป็นเด็กที่แบบชอบแบบร้องเพลงแต่ว่าไม่ตรงท่อนค่ะแบบเช่นแบบประเทศไทยเนื้อไทยคุณแม่เนี่ยเป็นตำรวจค่ะก็จะค่อนข้างแบบโหดระเบียบเรียบร้อยนิดหน่อยค่ะส่วนคุณพ่อก็เป็นนักธุรกิจค่ะก็จะสอนให้ทำธุรกิจตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเฮ้ยเราต้องมองอนาคตยังไงต้องแบบว่าทำยังไงเราถึงจะแบบว่ามีชีวิตที่แบบเฮ้ยดีหรือว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อเนี่ยเคยทำธุรกิจใช่ไหมคะแล้วมีช่วงนึงเนี่ยมันก็แบบว่ามีพลิกผันนิดนึงฟ้ากับน้องเนี่ยก็คือต้องไปเรียนโรงเรียนที่แบบว่าเป็นรัฐบาลนิดนึงแต่ว่าทำให้เราแบบรู้เลยว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยชีวิตคนที่แบบเรียนโรงเรียนที่อินเตอร์หน่อยกับโรงเรียนที่เป็นปกติเนี่ยมันแบบต่างกันมากเลยเราก็เป็นเด็กอีโนอีเน่ไม่รู้จากใครต้องมาตัดผมสั้นติ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบจากเด็กถักเปียปกติอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันแบบทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพออันนี้ชีวิตที่ผ่านมากๆแล้วแบบเหมือนเราไปอยู่ในโรงเรียนนานๆมันโดนแบบสังคมที่แบบโอ้โหเขาก็จะตบตีแย่งชิงกันนิดหน่อยแล้วก็พอสักพักนึงพอเข้าม.1ปุ๊บเราก็ไม่ค่อยคอนฟิเดนซ์เหมือนเดิมฟ้าก็แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนเป็นสิวคือถ้าแบบเห็นในกล้องอาจจะไม่ค่อยเป็นเพราะแต่งหน้าแต่ว่าตามจริงอ่ะแบบเป็นสิวเยอะมากเพราะว่าขี้แพ้อะไรเงี้ยพอขึ้นม.4อ่ะเราหลุดออกมาจากกำแพงแบเรียร์ของเราก็คือเรารู้สึกว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะได้อะไรอ่ะเราจะมีอะไรแบบเราอยากทำอะไรเราก็ไม่ได้ทำเราต้องตามเพื่อนหรอดังนั้นก็เลยแบบไปค่ายอาสาแบบโหไปแข่งว่ายน้ำไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้ชายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบหลุดออกมาจากกรอบนั้นหนูอยากทำพ่อแม่ภูมิใจหนูก็เลยแบบไปประกวดนางงามให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบลองประกวดดูมันเลยแบบทำให้ฟ้าแบบรู้สึกว่านางงามอ่ะมันสามารถแบบสื่ออะไรออกไปให้สังคมได้อ่ะสังคมฟังเพราะแต่ก่อนอ่ะถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเราอ่ะไม่มีใครฟังเราเลยแบบเราอยากจะแบบแสดงความคิดเห็นอยากจะช่วยอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็คนไทยก็จะไม่ค่อยสนใจถ้าเราไม่มีชื่อเสียงในสังคมทีม B นะคะก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองเหมือนกันซึ่งเพลงของทุกคนก็จะมีชื่อว่านูบค่ะโอ้ยนูบไปฟังกันเลยเจมี่บอกว่าชื่อทีมมากค่ะก็จะเป็นชอปปี้
เพลงของ A เนี่ยมันเหมาะกับ A จริงๆเพลงของ B เนี่ยคือมันเหมาะกับ B จริงๆแล้วแบบเหมือนเหมาะกับพวกหนูจริงๆอ่ะคือเหมือนกลายเป็นเออแล้วทำไมเราต้องมารู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่านะกลุ่ม B เราต้องมารู้สึกแบบเออเราไม่เก่งพออะไรประมาณทำไมเราไม่คิดซะว่าเออทุกอย่างที่มันแบบเหมือนมันมาอยู่แล้วอ่ะคือมันเหมาะกับตัวแต่ละคนอยู่แล้วอ่ะบิวมองว่าแบบการที่ได้ B เนี่ยมันไม่ได้หมายความแบบเราไม่เก่งอะไรขนาดอย่างที่บิวคิดว่าคนที่ได้คะแนนดีในวันนี้อาจจะแบบ performance โดยรวมแบบโอเคอย่างที่บิวแบบแม้กระทั่งตัวบิวเองแบบได้ที่2แต่บิวไม่ได้รู้สึกว่าบิวร้องดีหรือว่าบิวเต้นดีมากกว่าทั่วไปบิวแค่รู้สึกว่าโดยรวมมันอาจจะออกมาแบบพอดีที่สุดเงี้ยค่ะอย่างแบบทีม B ของเราเนี่ยมันก็แบบอย่างฝ้ายอ่ะฝ้ายอาจจะแบบรู้ตัวเองร้องอ่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าสำหรับบิวแบบฝ้ายเต้นเก่งมากที่สุดแบบในตอนนี้ของทุกคนเอออย่างเงี้ยแล้วแบบอย่างแต่ละคนแบบปิงก็จะมีสไตล์อีกแบบนึงที่แบบเราก็ทำอย่างปิงไม่ได้อะไรเงี้ยมายาเขาก็จะมีเสียงที่เพราะบิวก็รู้สึกว่าทุกคนเขาก็แบบมีความสามารถของตัวเองเหมือนกันแต่แค่ว่ามันอาจจะมีบางจุดที่มันยังแบบมันทำให้โดยรวมออกมาไม่พอดีอะไรเงี้ยค่ะก็แบบสิ่งต่อจากเนี้ยก็คือแบบการพยายามพัฒนาด้านที่ตัวเองยังขาดอยู่อะแล้วก็ดึงแบบดึงเสน่ห์หรือดึงอะไรที่เราเก่งๆอะมาแบบอยู่ด้วยกันประมาณนี้ต่อไปเป็นซองภารกิจนะครับรู้ไหมเอ่ยพอฟังเพลงแล้วเราต้องทำอะไรต่อเต้นเต้นอะไรเต้นร้องให้ได้ร้องท่าหรอท่าหรอเฮ้ยจริงจริงเราไม่ค่อยเลยแทน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 คนมั่นใจก็ต้องข่มไว้ก่อนค่ะข่มไว้ก่อนวันนี้ถ้าเมมเบอร์พิงก็คอมายืนอยู่เฉยๆมันก็จะดูธรรมดาไปหน่อยสิ่งที่เขาทั้งหมดจะต้องช่วยน้องๆนะครับก็คือที่จะเลือกเมมเบอร์พิงก็คอนะครับเป็นคู่แต่ละคู่เนี่ยจะได้ไปซัพพอร์ตน้องๆในแต่ละทีมทีม A นะครับพี่ขอเลือกนัทกับแบมแบมครับเป็นคนที่แบ่งทีมเพราะว่านัดกับแบมแบมเป็นคนที่เต้นได้เก่งส่วนโยกกับแบมนี้ก็จะเป็นคนที่ร้องได้ดีถ้าสมมติว่าที่เอาให้บาลานซ์กันมันก็จะมีความชาเลนจ์เกิดขึ้นหวังว่าหลังจากนี้ทุกคนจะตั้งใจทำงานแล้วก็ที่รอชมผลงานจากทั้งเมมเบอร์รุ่นเก่าและผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝังตัวกับน้องโฟนแล้วก็ครูน้ำมนต์ไว้เลยว่าฝากด้วยนะคือหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนงานหนักก็จะไปตกที่น้องโฟนกับครูน้ำมนต์ที่จะต้องแบบว่าเป็นคนคิดท่าคิดอะไรทุกอย่างบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าลำพังเราแค่เต้นตามเขาให้ได้มันก็ลำบากแล้วอะ